สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับชามันครับหรือคอมบูชาของบีราเก้นนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนกินมันส่วนประกอบก่อนอาจารย์ในนี้นะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นคอมบูชานะครับซึ่งผลิตมาจากชาอูหลงนะครับ 93.69% น้ำตาล 5% แล้วก็ฟุตโต 1% โอเคมีเท่านี้อาจารย์เดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคอมบูชาคืออะไรนะครับคอมบูชาเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะประโยชน์มันก็คือเกี่ยวกับนมเปรี้ยวนะครับพวกโยเกิร์ตนะครับแล้วก็ปึ๊บนมเปรี้ยวทั่วไปนะครับนั่นก็คือช่วยนะครับระบบการขับถ่ายให้เราดีขึ้นนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยที่โยเกิร์ตยังไม่มีนะครับเราจะกินคอมบูชาแทนนะครับเพื่อว่าให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็คอมบูชานะครับก็คือการเอาน้ำชานะครับผสมกับน้ำตาลแล้วก็หมักกับสกุปปี้นะครับเพราะเพี้ยนก็ทำกินอยู่นะครับโอเคจ้าคราวนี้เราดูสีนะครับว่านี่สีนะครับโอเคได้ตามมาตรฐานคอมบูชาทั่วไปนะสีอย่างนี้โอเคคราวนี้ดมกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยแรงนะให้กลิ่นค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าชาเนี่ยทุกอย่างนะทำความบูชาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชาหลงชาเขียวนะครับหรือว่าชาแดงนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติอ่อนคือถามว่ามันได้รสชาติชาหลงไหมคือกินตอนเนี้ยจะรู้สึกนะครับรสชาติของเป็นชาอู่หลงนะครับก็มีรสชาติเปรี้ยวออกมาเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับคนที่กินคอมบูชานะครับมันจะมีความเป็นชาหมักอ่ะดังนั้นจะมีรสเปรี้ยวมากกว่านี้และก็อย่างนึงนะข้อเด่นของคอมบูชาที่จะต้องมีเลยถ้าเกิดเราทำกินเองครับหรือคุณไปซื้อมานะครับที่เป็นแบบแก้วอ่ะความซ่าตัวนี้ไม่มีความซ่านะครับกินจนหมดแล้วดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นสายที่กินคอมบูชาแบบพี่อั้นนะครับเราจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยอร่อยเพราะอย่างแรกคือรสชาติความเปรี้ยวของคอมบูชา1น้อยไปนะครับ2นะครับไม่มีความซ่าเพราะว่าถ้าเกิดใครทำคอมบูชากินเองอ่ะหรือคุณซื้อเป็นคอมบูชานะที่เป็นแบบขวดแก้วนะครับราคา100กว่าบาทเนี่ยหรือ80กว่าบาท90กว่าบาทเนี่ยเฮ้ยมันจะมีความซ่าอ่อนจากการหมักออกมานะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เริ่มหัดกินคอมบูชาไงตัวนี้ถือว่าทำได้นะเพราะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวออกมาอ่อนๆ นะครับแล้วก็ตัวนี้มีรสชาติอู่หลงออกมาอ่อนๆก็ถือว่าสำหรับคนเริ่มหัดกินน่ะคอมบูชาก็ถือว่าทำได้อะแต่ว่าสำหรับคนที่กินเป็นแบบอะไรนะครับกินมาแล้วอ่ะแล้วกินแบบแพงๆมาแล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่แบบว่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาให้ผ่านนะก็ถือว่าสำหรับเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าคอมบูชามันจะมีความเปรี้ยวที่เป็นเฉพาะตัวออกมานะครับแล้วก็จะมีความซ่าอ่อนออกมาบางทีเนี่ยอาจจะเพราะเขาเนี่ยมันพอเป็นจุพันอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เก็บความซ่าไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลอย่างนึงครับที่คอมบูชาทำไมต้องแบบเฮ้ยใส่แบบแพ็คแบบอย่างดีนะที่เป็นขวดแก้วดีนะครับเพราะมันจะมีรสชาติความซ่าอ่อนๆ อะไรออกมาด้วยนะครับโอเคครับแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดสำหรับคนหัดกินเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับโอเคครับแล้วก็เทียบราคาใกล้ผ่านระดับวันนี้15บาทเองโอเคครับเพื่อนๆจะกดรีวิวคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ